สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2468 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปของวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน2567หรือ2024นั่นเองถ้าใครไม่อยากฟังช่วงต้นคลิปนะคะกิ่งฟ้าแนะนำให้สกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเริ่มทำนายดวงได้เลยนะคะแต่ถ้าใครอยากฟังต่อฟังได้เลยนะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าจะมีการชี้แจงทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะก็อย่างเช่นเดิมนะคะการทำนายคลิปตรงนี้เนี่ยเป็น general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นทุกท่านดูตรงนี้ดูให้เกิดสติดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าฉะนั้นตรงนี้ไม่สามารถตรงได้กับทุกท่าน 100% อยู่แล้วนะคะขอให้ทุกท่านดูมารับพลังงานกำลังใจหรือว่ามารับคำเตือนต่างๆถ้าพี่ไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรกิ่งฟ้าก็จะสื่อสารผ่านไพ่ไปให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็รอบนี้พิเศษนิดนึงต้อนรับการกลับมาของพี่ลัคกี้ชามสโตนปกติแล้วพี่ลัคกี้ชามสโตนเนี่ยทุกท่านจะเห็นในคลิปพิอาคาเพกัสStone, ที่จะมีเป็นกองพิหินแล้วก็จะมีหัวข้อต่างๆที่เรียกว่าเป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้กิ่งฟ้าจะแปะ playlist เอาไว้ใต้ description สามารถไปคลิกดูกันได้ในหัวข้อต่างๆตามใจชอบเลยนะคะแต่รอบนี้ก็พิเศษในการต้อนรับกลับมาเนื่องจากกิ่งฟ้านำไปสวดมนต์ไปรับพลังงานดีๆต่างๆนะคะนำกลับมาใช้อีกรอบนึงตอนนี้พลังงานเต็มเปี่ยมมากๆก็เลยพิเศษมากๆในการนำมาใช้ในคลิปดวงรายเดือนนั่นเองจะทำนายช่วงประมาณท้ายคลิปนะคะในการใช้พี่ Lucky Charmstone ให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็อย่างเช่นเดิมนะคะถ้าใครอยากจะปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้าใน YouTube มีเซตติ้งนะคะเรียกว่าเป็นวฟันเฟืองด้านมุมขวาบนนะคะเรียกว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าใครโอเคกับการพูด normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับเปลี่ยนใดๆแต่ถ้าบางคนอยากฟังเร็วขึ้นก็ปรับให้เร็วขึ้นถ้าใครอยากฟังช้าลงก็กดปรับให้ช้าลงนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสามารถปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้าได้ตามใจชอบนะคะถ้าใครยังไม่ทราบ YouTube จะมีปุ่มตรงจุดนี้ให้นะคะก็สามารถไปปรับกันได้เลยนะคะหรือไม่ต้องปรับใดๆทั้งสิ้นก็ได้นะคะอ่ะก็เพื่อไม่การเสียเวลานะคะตอนนี้กิ่งฟ้าคิดว่าเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะเรามาดูกันนะคะว่าดวงรายเดือนประจำเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะดูเป็นแนวทางกันนะ acceptanceperseverance eight of wands five of swords ace of pentacles the magician eight of pentaclesTemperance, Eight of Swords, Six of Wands, Ten of Wands, Three of Swords, Knights of Pentacles, and the last one by สุดท้ายนะคะ Queen of Pentaclesโอเคราศีเมษนะคะในเดือนนี้ของคุณเนี่ยคุณจะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญบางท่านอาจจะมีโอกาสได้รับของมีค่าของล้ำค่าหรือว่าการเก็งกำไรอะไรบางอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณจะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำหรือว่าการลงทุนอะไรบางอย่างช่วงนี้จะค่อนข้างดีลงทุนได้แต่อย่างที่หญิงฟ้าบอกก็คือต้องวางแผนอยู่ดีนะคะแต่ก็สมมติว่าเดือนนี้เนี่ยเราจะลงทุนทำอะไรถ้าเราวางแผนอย่างดิบดีเงินจะเข้าเป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าเราไม่วางแผนอาจจะเสียทรัพย์เยอะนิดหนึ่งนะคะคือมันเหมือนดีสุดร้ายสุดอะมันเกิดจากการวางแผนของเราล้วนๆเลยนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยอย่าไว้ใจใคร 100% คือบางคนน่ะจะเป็นคนที่ถูกนะเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเนี่ยเราแบบเราเต็มที่มากเรารู้ว่าเราควรทำอะไรแต่บางทีอะคุณมักที่จะโดนหักหลังกับคนใกล้ตัวหรือคนที่เราไว้ใจฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากจะบอกเฉยๆว่าไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับทุกคนนะจ๊ะอันนี้คือบอกเฉยๆว่าอย่าหูเบาจะทำอะไรก็คือระวังหน้าระวังหลังนิดนึงอย่าไว้ใจคนทุกอย่างเกินไปอย่าใจดีขี้สงสารเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะคะฉะนั้นจะให้ใครหยิบยืมตังค์จะไปเซ็นคำประกันอะไรกับใครจะร่วมลงทุนอะไรกับใครทุกอย่างต้องรอบคอบให้หมดทั้งสิ้นนะคะ
บางท่านนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นหรืออาจจะได้รับข่าวดีหรือว่าแข่งขันอะไรก็อาจที่จะได้รับชัยชนะก็เป็นได้แล้วคุณก็จะเป็นที่ยอมรับแก่คนรอบข้างมากยิ่งขึ้นฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณจะทำอะไรก็รีบทำจะโกยอะไรก็รีบโกยนะคะมันเป็นช่วงเวลาดีนาทีทองเป็นช่วงของเวลาฟ้าเปิดดวงเปิดให้กับคุณมากๆเลยนะคะแต่ถามว่ามันมีอุปสรรคปัญหาบ้างไหมมีค่ะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราที่เรากำลังแบบดำเนินชีวิตอยู่จะเอาแบบชีวิตราบรื่นราบเรียบตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเลยบอกว่าอยากให้คุณเองค่อยๆนะคะแก้ไขไปทีละจุดละกันนะคะแต่พลังงานขึ้นการก้าวกระโดดความก้าวหน้าความมั่นคงการพลิกแพลงสถานการณ์ของคุณค่อนข้างดีคุณมีฝีมือในการทำงานแล้วก็มีการก้าวกระโดดในชีวิตแต่จะบอกว่าบางทีบางครั้งเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาแว้งการมีปัญหากับคนรอบข้างแม้กระทั่งครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าแม้กระทั่งเพื่อนฝูงฉะนั้นให้คิดก่อนพูดนิดนึงอะไรที่มันไม่ใช้อารมณ์มันจะดีกว่านะคะอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาหรือว่าต้องใช้เหตุผลในการพูดคุยแล้วคุณจะชนะอย่างใสๆเลยนะคะสมมติถ้ามันมีการทะเลาะกันในองค์กรอะไรเงี้ยคือบางทีบางครั้งมันเหมือนกับว่าเป็นแปลได้ว่าประชุมก็ได้นะหรือประชุมหรือว่าการไกล่เกลี่ยงานมันอาจจะมีเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครคิดจะเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าอยากที่จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยการทำงานตำแหน่งหรือว่าไปทำงานที่อื่นก็มีโอกาสค่ะมันเหมือนสามารถเขาเรียกว่าสมัครได้หรือวางแผนวางแปลนไว้ได้นะคะว่าจะไปยังไงต่อนะคะเพราะว่าคือคุณมีโอกาสที่จะเหมือนอาจจะสมมติถ้าสมัครงานไปหลายที่อย่างเงี้ยเราอาจจะได้เลือกรับหลายที่มันเหมือนจะมีช้อยส์เลือกค่ะพลังงานมันเลยขึ้นลักษณะของคำว่ามันสามารถสวยหล่อเลือกได้อะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมีแบบคนเข้ามาในชีวิตของเราหลากหลายทำให้เราเองอาจจะสามารถเลือกได้เลือกสรรได้ก็เป็นได้หรือว่ามันอาจจะมีช้อยส์อะไรบางอย่างที่เราต้องตัดสินใจเกิดขึ้นในชีวิตช่วงระยะเวลานี้เกิดขึ้นก็ได้เหมือนแบบมันมีเรื่องที่ต้องคิดต้องพิจารณาเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบางท่านเนี่ยถ้าจะมีการเซ็นเอกสารสัญญาอะไรคือเซ็นได้นะคะแต่ก็ต้องรอบคอบอย่างที่กิ่งฟ้าเพิ่งพูดไปเมื่อครู่ใหญ่ๆนี่เองนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางคนอาจจะซื้อของใหญ่หรือว่าอาจจะรับของใหญ่หรือแบบคำว่าของใหญ่คืออย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินของหรูหราของที่แบบมันสมควรที่จะเป็นของเราอ่ะมันเหมือนเราจะได้มันมาหรือบางคนอาจจะบอกว่าได้ดอกเบี้ยหรือว่าได้เงินคืนมาอะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันแบบมันสมควรที่จะเป็นของเราอาจจะได้กลับคืนมาก็เป็นได้ที่เป็นผลประโยชน์นะคะเราจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ Two of Wands นะคะ Seven of Wands Seven of Pentacles The Fool Ten of Pentacles เรื่องการงานของคุณค่อนข้างดีนะถ้าใครทำงานที่เกี่ยวโคกับบริษัทข้ามชาติต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นสื่อออนไลน์โซเชียลต่างๆช่วงนี้จะดีหรือใครกำลังสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ก็ค่อนข้างดีนะคะแต่โดยภาพรวมเนี่ยคือจะบอกว่าการงานของคุณดีแต่บางทีบางครั้งมันอาจจะมีเบื่อบ้างหรือเบิร์นเอาหรือรู้สึกว่าอยากทำอย่างอื่นถ้าบางคนอาจจะในหนึ่งหน้าที่แบบคือในหนึ่งงานคุณอาจจะทำหลากหลายหน้าที่เป็นมัลติทัสกิ้งจะไม่ค่อยเบื่อหรอกมันมีอะไรต้องทำเยอะแหละแต่บางคนอาจจะบอกว่าเบื่ออยากจะหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มก็เป็นได้วางแผนที่จะหาอาชีพเพิ่มได้หรือกำลังที่จะทำอยู่ก็โอเคแต่ช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่าเบื่องานเดิมอยากทำงานใหม่ก็หางานใหม่ได้ค่ะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าเหมือนได้รับเลือกอะค่ะหรือว่าที่ใหม่เขาก็รับเราเข้าทำงานนะคะแต่ถึงอย่างไรก็ดูดีๆละกันทุกอย่างต้องวางแผนไม่ใช่ว่าออกทันทีแล้วก็ยังไม่มีงานรองรับเราเลยไม่ได้นะล่องลอยนะจ๊ะแต่บางคนอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยมันต้องแบ่งสรรเวลาดีๆเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราทำรูทีนเดิมๆทำอะไรเดิมๆมันอาจจะเบื่อได้พยายามหาโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ใหม่หาอะไรที่เป็นการพัฒนาใหม่ๆเข้ามามันก็จะช่วยได้เยอะช่วงนี้บางท่านอาจจะมีการลงแรงหรือวางแผนทำอะไรบางอย่างถ้าใครทำอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมพืชสวนไร่นาอะไรที่ออกแนวธรรมชาติออร์แกนิกต่างๆหรือกิจของที่มีกลิ่นหอมอะไรต่างๆช่วงนี้ดีมากๆแต่ทุกอย่างต้องใช้สื่อออนไลน์วกกลับไปคำเดิมพวกสื่อออนไลน์ในการสื่อสารจะค่อนข้างดีแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งการมีปัญหาแต่ถ้ามองอีกมุมนึงบางคนอาจจะบอกว่าแข่งขันในเรื่องการทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอแข่งกับตัวเองดีที่สุดแข่งกับคนอื่นเหนื่อยนะคะแข่งกับตัวเองดีที่สุดนะคะฉะนั้นได้บอกว่าเรามาระวังนิดนึงหรือว่าการทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่เราร่วมงานด้วยนะคะฉะนั้นคิดดีก่อนพูดนิดนึงอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหานะคะบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไกล่เกลี่ยเองได้ก็คือไกล่เกลี่ยคุยกันให้จบแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะแปลว่าต้องมี authority หรือคนที่สูงกว่าเราในการช่วยเหลือนะคะในการไกล่เกลี่ยครั้งนี้มันจะเดี๋ยวมันจะคลี่คลายของมันเองเพราะใบสุดท้ายจริงๆขึ้นดีโอแปลกอุ๊ยแปลกมากไพ่ขึ้นโลกขึ้นมาไม่ใช่โลกไพ่แค่เจ็บนะโลกคือ world ก็เนี่ยโคกันปะ
ขาแค่จะย้ำเตือนเฉยๆว่าช่วงนี้ถ้าสมมติว่าแต่ถ้าใครที่ทำงานแบบอะไรที่เกี่ยวโคกับต่างประเทศอยู่แล้วหรือบางคนเป็นคนไทยต่างแดนหรือเป็นคนไทยต่างแดนที่เป็นแฟนช่องกิ่งฟ้าที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือค่อนข้างดีนะคะหรือบางคนอาจจะแบบเดินทางกลับมาทำงานที่ไทยหรือต้องใช้สื่อออนไลน์เยอะๆการในการสื่อสารอะไรเงี้ยค่อนข้างดีมากๆนะคะหรือเป็นอาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่อะค่ะจะค่อนข้างดีโอ้แล้วไพ่ขึ้นดีมากการงานไพ่ขึ้นพับพิคเนตเป็นใบในสำหรับนี้จะมีใบเดียวนะที่เป็นพับพิคเนตนะคะพับพิคเนตขึ้นมาคำว่าโชคดีไม่ต้องพูดเยอะเลยการงานของคุณเอาตัวรอดได้หมดอะโชคดีอะค่ะเออนะคะแต่อะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็คือต้องระวังอยู่ดีเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งการมีปัญหานะคะคิดดีๆก่อนทำอะไรแล้วกันเท่านั้นเองนะคะสำหรับในเรื่องการเรียนการศึกษาเป็นไงบ้างนะคะKnights of Cups ขึ้นมานะคะ The World ถ้าใครจะเรียนภาษาเรียนอะไรเพิ่มเรียนได้เลยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีแต่แค่ว่าคุณเองอาจจะมีอารมณ์เบื่อบ้างหรือว่าขี้เกียจบ้างในบางครั้งหรืออู้บ้างหรือว่างองแงบ้างแต่สุดท้ายถ้าเรากลับมาฮึดสู้นะการเรียนการศึกษาของคุณค่อนข้างดีและผ่านฉลุยมากเอาเป็นว่าดีมากๆนะคะดีมากๆใครจะไปคิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือวางแพลนที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไปเรียนต่ออีกที่นึงบางคนอยู่อีกจังหวัดนึงไปเรียนอีกจังหวัดนึงก็ได้ดีทั้งหมดนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเป็นยังไงบ้าง Three of Wands ขึ้นมานะคะ Four of Swords King of Cups Nine of Cups Page of SwordsAce of Wands เรื่องการเงินของคุณนะช่วงนี้เนี่ยมันถือว่าใช้ได้นะไม่ได้แย่อะไรแต่ว่ามันจะหมดเงินไปกับบางคนอาจจะต้องลงทุนทำอะไรบางอย่างหรือหมดเงินไปกับเรื่องแบบการเข้าสังคมหรือของกินของบริโภคนั่นแหละนะคะหรือหมดเงินไปกับคนที่เป็นบริวารบริวารสามารถเป็นบุตรลูกลูกน้องหรือว่าบริวารคือการซื้อของอะไรบางอย่างที่เข้าบ้านนั่นคือคนเรามันก็มีจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วกิ่งฟ้าเข้าใจนะแต่แบบช่วงนี้จะหมดเงินไปกับของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอะไรที่มันไม่จำเป็นตัดทิ้งได้ตัดนะจ๊ะไม่ใช่นะเปลืองเงินค่ะอะไรที่มันแบบเป็นของไร้สาระอะไรที่มันไม่จำเป็นคืออย่าเพิ่งหาทำในการซื้อช่วงนี้นะคะแต่ถ้าบางคนบอกเงินเหลือๆค่ะอาจารย์เป็นสิทธิ์ของคุณแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยากเก็บเงินเพื่อแบบเป็นอะไรที่แบบเก็บไว้เพื่ออนาคตบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ยามจำเป็นกิ่งฟ้ามองว่ามันดีกว่านะคะหรือหมดเงินไปกับสัตว์เลี้ยงก็ได้หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายก็เป็นได้ในช่วงระยะเวลานี้ไพ่ขึ้นการคิดการใหญ่เงินบางคนอาจจะลงทุนไปกับเรื่องการอุดทุกข์ค่ะการทำธุรกิจหรือการทำอะไรที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบเป็นการสร้างเม็ดเงินสร้างสร้างทองก็เป็นได้นะคะเรื่องการเงินของคุณนะคะเหมือนคุณจะได้รับการช่วยหรือสนับสนุนหรือบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าสมมตินะทุนทำการค้าขายอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะแปลว่ามีลูกค้าประจำหรือคนแบบให้การสนับสนุนในค้าของคุณก็เป็นได้แล้วไพ่ก็ขึ้นในเรื่องการเงินของคุณไพ่ขึ้นโอกาสใหม่ๆถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณแบบว่าเงินไม่รู้จะไปทำอะไรไปฝากธนาคารแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยหรือไปลงทุนพวกกองทุนต่างๆที่แบบไม่เสี่ยงโอเคป่ะอย่าลงทุนอะไรที่เป็นความเสี่ยงในช่วงนี้เพราะว่าไพ่ยังขึ้นแบบว่ามันถ้าอะไรที่เป็นความเสี่ยงมันอาจจะแปลว่าแทงตัวเองก็ได้หมายว่าทำร้ายตัวเองอ่ะหรือว่าแปลว่าขาดทุนหรือว่าไม่ได้เท่าที่เราเสียไปนะคะมันจะเป็นปัญหาได้นะคะถ้าช่วงนี้เนี่ยเราเองอะค่ะอีกหนึ่งอย่างคืออาจจะหมดเงินไปกับเรื่องการเรียนการศึกษาหรือการเดินทางก็เป็นได้ด้วยนะอีกมุมหนึ่งนะคะฉะนั้นเรื่องการเงินของคุณอะกิ่งฟ้ามองหนึ่งอย่างว่าถ้าใครทำพวกฟรีแลนซ์หรือว่ามีมากกว่าหนึ่งอาชีพแล้วแบบบางคนอาจจะทำหนึ่งอาชีพแต่มีค่าคอมมิชชั่นช่วงนี้บางคนอาจจะได้เงินพิเศษหรือค่าคอมมิชชั่นเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะมากกว่าปกติโอเคก็ขอให้การเงินของคุณดีขึ้นฉะนั้นมีสติในการใช้ตังค์ให้มากขึ้นกว่านี้นะนี่เป็นคำเตือนนะคะเพราะจริงๆแล้วเงินของคุณมันมาจากความสามารถจากความที่เราแบบลงแรงลงไปหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินมาจากพวกอสังหาหรือว่าขายได้หรือว่าเราเอาเงินไปลงทุนกับพวกอสังหาหรือของใหญ่หรือแอสเซทต่างๆค่ะที่แบบเป็นแอสเซทสำคัญอะไรเงี้ยคือจริงๆลงทุนได้เพราะจริงๆผลประโยชน์ของคุณอ่ะมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดได้โอกาสใหม่ๆที่ดีนะคะเงินของคุณมันเข้ามาแบบเรื่อยๆแหละสะพัดอยู่แต่แค่ว่ามันจะหมดเงินไปกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นไร้สาระ นะคะเรามาดูคนโสดสนิทดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอู้ไพ่ขึ้น happiness บางคนบอกว่าฉันอยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้าสมมติจะมีใครเข้ามาเราสามารถที่จะเปิดแบบเขาเรียกเปิดให้คนเข้ามาได้แต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยคือต้องบอกแบบนี้ว่าอาจจะมีโอกาสที่เป็นคนที่เราเคยรู้จักอยู่แล้วอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่ามันไม่จำเป็นเป็นแฟนเก่าเสมอไปนะไม่จำเป็นนะอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วได้กลับมาพูดคุยกันอีกรอบนึงหรืออาจจะแปลว่ามีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับคุณคนนี้ถามว่าเจอผ่านสื่อออนไลน์ได้ไหมก็เป็นได้แต่ต้องดูคนดีๆนะคะถ้าเราไม่รู้จักเขามาก่อนแล้วเจอผ่านสื่อออนไลน์ให้ดูดีๆก่อนดูนานๆ นิดนึงแต่คนที่จะมาสร้างความสุขให้กับเราอะถ้าสมมติว่าเขาเข้ามาแล้วทำให้เรามีความสุขกระชุ่มกระชวยหัวใจทำให้เรามีแรงในการเดินก้าวไปข้างหน้า
ก็คุยกันต่อได้ศึกษากันไปต่อได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นโอกาสที่คุณจะมีคนเข้ามามีโอกาสสูงมากๆแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยว่าคุณพร้อมหรือเปล่าถ้าเรายังไม่พร้อมก็คือไปก่อนนะคะไปทำเงินทำทองก่อนหรือว่าไปทำมาหากินหรือว่าไปเรียนศึกษาก่อนนะคะตอนนี้อย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งไปรีบร้อนก็ได้บางคนบอกว่ายังไม่ได้พร้อมมีใครหรือยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากที่จะมีใครก็อย่าเพิ่งมีไม่ต้องฝืนตัวเองนะคะแต่ถ้าอยากมีใครเปิดใจก็จะมีคนเข้ามามีโอกาสสูงมากๆแต่เราเองต้องไม่ปิดกั้นตัวเองอะค่ะอันดับแรกแล้วก็กิ่งฟ้ามองว่าส่วนมากมันเป็นคอนเน็กชันหรือสื่อออนไลน์ต่างๆมันจะได้เจอกันนะคะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไพ่ยังขึ้นยังเป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนเลยอะเพราะไพ่ยังขึ้นว่ามันเหมือนกับว่าลึกๆแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่มันแตกต่างกันหรือความสัมพันธ์ของคุณมามายหายหรือมีการหยุดพักในความสัมพันธ์หรือเป็นได้เหมือนกันว่าเรายังเลือกคนอื่นอยู่หรือเขาเองอาจจะยังเลือกคนอื่นอยู่ก็เป็นได้เพราะไพ่ยังขึ้นนะว่าถ้าไม่ใช่คนนี้เราจะมีคนอื่นเข้ามาอยู่ดีนะคะไม่ต้องกลัวนะถัดไปนะคะสำหรับในความรักสถานะที่มีคู่แล้วหรือแต่งงานแล้วมีคู่แล้วถ้าคนที่มีคู่แล้วหนึ่งอย่างขอเป็นคำเตือนนะถ้าเรารักกับแฟนกันดีจับมือกันแน่นพอก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ถ้าคุณทั้งสองคนนะมีใครคนหนึ่งอ่ะคนใดคนหนึ่งไม่คุ้นหรือเขานอกลู่นอกทางมาอยู่แล้วมีวี่แววลวกนอกลู่นอกทางมาอยู่แล้วหรือว่ามันมีพิรุธอะไรบางทีบางครั้งพิรุธนั้นอาจจะเป็นปัญหาแก่คุณทั้งสองคนได้นะคะคือการนอกใจกันไม่ได้บอกว่าทุกคนที่มาดูราศีนี้ตอนนี้จะต้องแบบมีเป็นแบบโดนนอกใจหรือเราไปนอกใจเขาไม่เสมอไปอันนี้อย่าเอาไปทะเลาะกันเอาไปตีกันนะไม่เอานะจ๊ะอันนี้คือดูดวงโดยภาพรวมผูกกว้างนะจ๊ะบางคนไม่มีสติเอาไปตีกันมีนะคะไม่เอานะคะเพราะอันนี้คือไพ่แค่ขึ้นใหม่เฉยขึ้นเตือนว่าถ้ามันมีรักซ้อนซ่อนเงื่อนจะเกิดปัญหาถึงขั้นเลิกลาได้แต่ถ้ามันไม่มีถ้ารักกันมากพออาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่พิสูจน์หัวใจกันหรือบางทีอาจจะเป็นครอบครัวหรือระยะทางในการพิสูจน์ก็เป็นได้บางคนเนี่ยความรักมันไม่ขึ้นอยู่กับคน2คนเสมอไปมันอาจจะแบบมีครอบครัวหรืออื่นๆเข้ามาด้วยนะคะในปัจจัยต่างๆแต่บางทีบางครั้งเนี่ยการทะเลาะกันการมีปัญหากันหรือการที่ต้องปรับนิสัยให้เข้าหากันอาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้สำหรับบางคู่นะคะแต่ถ้าปรับกันได้กิ่งฟ้าจะบอกเลยว่าคบกันได้นานกว่าปกตินานมากๆด้วยนะคะก็ขอให้มันราบรื่นนะคะแล้วก็สำหรับคนที่แต่งงานแล้วถ้าคล้ายๆกับคนที่มีแฟนเลยถ้ามันมีเรื่องแนวชู้สาวอะไรต่างๆเนี่ยมันถึงขั้นเลิกราหย่าร้างกันได้เลยนะคะแต่ถ้าความรักของคุณมั่นคงแค่ว่าต้องหมั่นเอาใจใส่หรือไปฮันนีมูนบ้างไปเที่ยวกันบ้างหาเวลาอยู่ด้วยกันบ้างกิ่งฟ้ามองว่าเดี๋ยวก็รักกันเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้ามันแบบมันมีการนอกใจกันมีการแบบไม่เข้าใจกันหรือไม่พูดคุยกันเนี่ยมันเกิดปัญหาที่สะสมและคลาคาซังเกิดขึ้นได้นะคะต้องระวังตรงจุดนี้ให้มากๆนะคะสำหรับในเรื่องของสุขภาพระวังโรคที่แบบอาจจะเกี่ยวกับเรื่องพวกทางเดินหายใจนะคะหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับเรื่องหัวใจเลือดแบบโรคเลือดหรือเลือดเกี่ยวกับเรื่องไขมันต่างๆในเส้นเลือดต่างๆระวังนิดนึงแล้วก็เรามาระวังการแบบบางคนแบบปีนป่ายหรือขึ้นบันไดขึ้นที่สูงระวังตกลงมานิดนึงด้วยนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องมีดบาดแมลงสัตว์กัดต่อยสัตว์มีพิษหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เราซุ่มซ่ามต่างๆก็ได้มันอาจจะเกิดบอบช้ำบาดแผลอะไรต่างๆแบบเป็นรอยตัดอะไรพวกนี้นิดนึงก็ให้ระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะสำหรับในเรื่องของการทำบุญกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณสำคัญระดับต้นกิ่งฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2มุมนะคะบางคนอาจจะมีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราอย่าลืมดีกับพวกเขากลับด้วยแต่ถ้าเราเจออาจจะแบบมุมดาร์กนิดนึงนะกิ่งฟ้าก็บอกเสมอว่าทำเท่าที่เราไหวแต่ละคนกิ่งฟ้าเชื่อว่าเขารู้ว่าแบบคุณกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่จงทำในสิ่งที่ไม่ทำให้ตัวเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนเท่านั้นเองนะคะถัดไปทำบุญนอกบ้านทำกับอะไรดีการทำบุญทำได้ทุกรูปแบบไม่จำกัดจะต้องทำตามที่กิ่งฟ้ากำลังจะบอกดังต่อไปนี้ทำได้หมดเลยนะคะไพ่ขึ้นว่าบริจาคเกี่ยวกับเรื่องหนังสือค่ะหรือว่าของมือสองหรือว่าเป็นอุปกรณ์การเรียนต่างๆให้กับเด็กยากไร้นะคะอุปกรณ์การเรียนทุกชนิดหรือแม้กระทั่งหนังสือที่เราไม่อ่านแล้วบริจาคหรือว่าเสื้อผ้ามือสองเสื้อผ้าที่สภาพดีนางฟ้าอยู่เอาไปให้ผู้อื่นก็ได้แล้วก็ทำบุญอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับคือถ้าสมมติว่าคุณมีหิ้งพระอยู่ที่บ้านคือแต่ละคนเชื่อไม่เหมือนกันเนาะแต่อย่างกิ่งฟ้าจะมีถวายน้ำนะคะเป็นขวดน้ำนะคะเพื่อความสะดวกเนาะแล้วก็เป็นการถวายดอกไม้บ้างพวงมาลัยบ้างนะคะมันแบบเปลี่ยนน้ำหรือถวายดอกไม้ก็ได้นะคะแต่จริงๆอ่ะแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนบางคนอาจจะบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องถวายน้ำหรอกก็
อะไรที่ทำแล้วเรารู้สึกสงบร่มเย็นทำแล้วเรามีความสุขจงทำสิ่งนั้นเท่านั้นเองนะคะอันนี้พลังงานไพ่แค่บอกเป็นลักษณะนี้แล้วก็ไพ่ขึ้นว่าอย่าทำอะไรที่มันเป็นผิดศีลธรรมหรืออบายมุขไพ่ขึ้นได้เลือกทางที่ดีจงเลือกทางที่ถูกต้องในการทำบุญต่างๆอะค่ะมันดีทั้งหมดแหละถ้าเราสะดวกใจในการทำแบบไหนทำแบบนั้นละกันอ๋อนี่เห็นไหมเสื้อผ้าขึ้นมาจริงๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหรือว่าอะไรเป็นเครื่องนุ่มผมเนี่ยอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับคนยากไร้ที่แบบเป็นอุปกรณ์ที่แบบอย่างเช่นนะอย่างโรงพยาบาลบางที่เขาจะบอกต้องการแพมเพิร์ดแป้งสบู่ที่อาบน้ำอะไรเงี้ยไปบริจาคแบบลักษณะนั้นก็ได้ก็ลองดูแต่ละโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลที่กิ่งฟ้าดูตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดอันนี้อาจจะพูดผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยบ้านสมเด็จนะคะเขาก็จะรับเรื่องบริจาคอะไรพวกนี้ลองดูใน Google ค่ะมันจะมีโรงพยาบาลบางโรงพยาบาลที่จะรับบริจาคพวกแผ่นรองแพมเพิร์ดแผ่นรองน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรพวกนี้ต่างๆให้กับผู้ป่วยยากไร้ต่างๆที่นอนติดเตียงก็ทำบุญก็ถ้าเราสมมติทำแล้วเราไม่เดือดร้อนจงทำเท่านั้นเอง1บาทก็คือบุญถ้าเราทำด้วยใจสูงนะคะแล้วก็เวลาเราไปวัดนะคะอย่าลืมหย่อนกล่องที่เป็นชำระหนี้สงฆ์5บาท10บาท20บาทก็ได้1บาทก็ยังได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องการสวดมนต์นะคะบททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description ใน YouTube เสมอเสริมได้พระคาถาเงินล้านได้แล้วก็หมั่นนั่งสมาธินะคะอย่างน้อยวันละ 5-10 นาทีนะคะสำหรับชาวราศีเมษจะดีสำหรับตัวคุณมากๆเดี๋ยวเรามาดู Lucky Charm Stone อันนี้เป็นพิเศษสำหรับคลิปนี้เท่านั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวซูมนิดนึงกิ่งฟ้าอาจจะพูดไม่หมดทุกอย่างนะคะอันนี้คร่าวๆแล้วกันนะคะเราก็มาดูพลังงานภาพรวมว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรอันนี้มีโรสควอตส์นะคะฮาวไลท์เคลียร์ควอตส์อันนี้เป็นฮิมาลายันควอตส์อความารีนนะคะอันนี้แบล็กออนิกซ์อันนี้เป็นบราวน์ซันมูนสโตนเคลียร์ควอตส์นะคะอันนี้จะเป็นพีชมูนสโตนนะคะเรดแคเนเลียนอันนี้เป็นกรีนฟลูออไรด์ฮาวไลท์หยกนะคะหยก5สีอันนี้นะคะแล้วก็มีมัลติฟลูออไรด์แบล็ก รูทไทล์ควอตส์หรือว่าไหมดำนะคะนี้จะมีสมอเรือขึ้นมามีลูกบอลมีปลาขึ้นมาไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมานะคะไม่ต้องกลัวนะคะไพ่ทาวเวอร์เหมือนการเปลี่ยนแปลงการจบการเริ่มต้นสิ่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่เป็นกุญแจไขหัวใจมีนางฟ้าขึ้นมานะคะหมายเลข10หมายเลข6 13หมายเลขหมายเลข90นะคะหรือ06ก็ได้แล้วแต่คนจะมองอันนี้เป็นยานะคะ medicine นะคะอันนี้เป็นคนที่กำลัง dance กระจายเลยนะคะอันนี้เป็น apple นะคะผลแอปเปิลนั่นแหละแล้วก็ดอกทานตะวันคนที่กำลังโดดร่มพาราชูทนะคะโดดร่มนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นไฟฉายนะคะอันนี้เป็นคนที่กำลังสับสนว่าฉันจะไปด้านซ้ายด้านขวาหรือไปข้างหน้าดีเห็นไหมเป็นการตัดสินใจการเลือกนะคะอันนี้เป็นกล่องเหมือนกล่องดนตรีก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นผลแอปเปิลอีกแล้วอันนี้เป็นลูกเต๋าคนละแบบคนละชุดกันอันนี้แอปเปิลขึ้นมาถึง2เลยทีเดียวนะคะโดยภาพรวมมีสับปะรดขึ้นมาด้วยจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยในเรื่องจิตวิญญาณหรือความคิดของคุณเซนส์ของคุณจะแรงกับปกติแต่กิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าบางคนแบกแยกไม่ออกนะคะถ้าบางคนใช้เซนส์อย่างเดียวไม่ได้นะคะสติหลุดไปหลายคนแล้วนะอันตรายนะคะฉะนั้นต้องใช้เซนส์ประกอบกับหลักเหตุผลและความเป็นจริงนะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้คุณจะมองเหตุการณ์ต่างๆมองคนออกมากยิ่งขึ้นหรือประสบการณ์มันบอกเราแหละว่าคนไหนมาดีมาไม่ดีเหตุการณ์ไหนเราควรไปไม่ควรไปแล้วก็มันมีการเปลี่ยนแปลงเห็นมั้ยหมายเลข13ทาวเวอร์ขึ้นมามันเหมือนเป็นการจบจากสิ่งเดิมที่มันไม่ใช่เริ่มต้นสิ่งใหม่หรืออาจจะเป็นได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนอยู่บนความไม่ประมาททําบุญอีก1อย่างก็คือการบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทําบุญวัดพระบาทน้ําพุหรือทําบุญที่เป็นโรงพยาบาลสงฆ์ไปบริจาคเป็นเงินก็ได้เป็นเขียนว่าบริจาคโลหิตอ่ะค่ะอันนั้นเค้าจะเป็นอุปกรณ์พวกเข็มถุงใส่เลือดอะไรต่างๆก็ได้เราไม่ต้องไปบริจาคเองก็ได้บางคนบริจาคไม่ได้ก็ทำเป็นลักษณะนี้ก็ได้โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่า
อาจจะไปทำเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยติดเตียงต่างๆก็ดีหรือว่าทำบุญลงศพนะคะศพไร้ญาติต่างๆก็จะยิ่งดีช่วงนี้คุณจะดูมีออร่าดูสวยดูหล่อนะคะหรือว่าอาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะดูแลตัวเองดีมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีคำไปเสริมสวยเสริมหล่อก็ทำได้นะคะช่วงนี้มีโอกาสสูงนะเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าในร่างกายของเราบางคนอาจจะแบบไปขูดหินปูนไม่ได้ขูดหินปูนเพื่อแก้เคล็ดนะคะแต่หมายถึงว่าบางคนอาจจะไปทำอะไรที่แบบทำฟอกฟันขาวขูดหินปูนทำฟันหรือว่าแม้กระทั่งแบบทำเสริมสวยเสริมหล่ออะไรเงี้ยศัลยกรรมฉีดนู่นฉีดนี่หัตถการอะไรต่างๆก็ย่อมได้แต่พลังงานมันขึ้นความสดใสความรุ่งเรืองนะคะหรือว่ามันมีเลือกมีสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวมีคนซัพพอร์ตคุณแน่นอนแล้วก็คุณอาจจะพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อะไรที่มันเป็นรู้สึกว่าเป็นทางตันคุณก็จะเห็นทางสว่างมากยิ่งขึ้นช่วงนี้เลยบอกว่าพยายามรักษาสุขภาพนิดนึงเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าต้องทานยาเยอะหรืออาจจะแปลว่าทานอาหารเสริมเยอะก็ได้บางสิ่งบางอย่างที่เยอะมากเกินไปมันอาจจะไม่ดีเสมอไปนะคะแต่กิ่งฟ้าเข้าใจบางคนอ่ะชอบทานอาหารเสริมมันบำรุงตัวเองโอเคแต่อย่าทานอะไรที่มันมากจนเกินเหตุเกินไปมันอาจจะเป็นปัญหาเนี่ยแต่บางคนอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าช่วงนี้เนี่ยอาการป่วยอาการป่วยจะดีขึ้นถ้าเป็นโรคที่รักษาหายได้อาจจะแปลว่าต้องทานตามหมอสั่งทานยาตามหมอสั่งหรือช่วงนี้บางคนแบบทานยาเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าการผ่อนคลายอีกหนึ่งอีกรูปแบบนึงคือการแบบไปอยู่กับเพื่อนๆไปปาร์ตี้สังสรรค์บ้างมันก็จะช่วยได้ดีหรือถ้าเราอยากจะเจอคนใหม่ๆให้ไปการเข้าสังคมปาร์ตี้สังสรรค์อะไรเงี้ยอาจจะมีคอนเนคชั่นมีเพื่อนของเพื่อนได้มารู้จักกันก็เป็นได้นะคะเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะเปิดไพ่อีก3ใบนะคะเป็นการดูว่าใบสรุปเนี่ยเขาต้องการบอกอะไรบ้างอันนี้พาวกูเวนนะคะหรือว่าปู่เวสวรรณนะคะขึ้นมานะคะมันเหมือนเป็นอันนี้มีทรัพย์สมบัติข้างหลังแปลว่าเรื่องเงินทองคุณโอเคไม่ได้แย่อะไรมีคนช่วยเหลือคนซัพพอร์ตแล้วก็เป็นเหมือนการแบบแคล้วคลาดปลอดภัยอะไรที่มันไม่ดีมีเหตุออกไปพระจันทร์ขึ้นมานะคะจริงๆแล้วบางท่านอาจจะมีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักแต่แปลว่าเราเองอาจจะต้องค่อยๆดูค่อยๆเลือกสรรไม่ต้องรีบร้อนแต่อาจจะมีอะไรสักอย่างที่ดึงดูดให้เรามาเจอคนคนนี้สูงมากๆเลยนะคะมีแบบคนตรงกลางมีสื่อตรงกลางที่ชักพาให้มาเจอกันไพ่ขึ้นพระแม่อุมาเทวีว้าวคือความอำนาจบารมีความมั่นคงการกำเนิดการเริ่มต้นสิ่งใหม่บางท่านถ้าคิดจะมีบุตรมีลูกก็มีโอกาสมีบางท่านอาจจะได้แบบรางวัลหรือว่าอาจจะแปลว่าได้รับการชื่นชมชื่นชอบได้รับการชื่นชมเป็นคำพูดอะไรต่างๆก็เป็นได้คือช่วงนี้เนี่ยวาสนาบารมีออร่าของคุณมันออกมากๆนะคะพลังงานขึ้นดีมากๆฉะนั้นก็ฝากพลังงานไพ่3ใบนี้ก็พลังงานลัคคี้ชาร์มส่วนต่างๆไว้กับคุณด้วยนะคะก็คือขอให้แบบพลังงานดีๆเกิดขึ้นอย่าลืมนะถ้าเรารับพลังงานดีๆอย่าลืมส่งต่อให้กับผู้อื่นด้วยบางคนรับอย่างเดียวไม่เคยส่งต่อให้คนอื่นเลยไม่ได้บางคนแบบเอาตรงๆพูดภาษาแบบบ้านๆเลยคือจะเอาได้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องส่งต่อพลังงานดีๆให้กับผู้อื่นด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ยิ่งให้เรายิ่งได้ยิ่งให้เรายิ่งได้จริงๆไม่ฉะนั้นกิ่งฟ้าไม่นั่งมานั่งเสียเวลาให้แบบนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญขอให้สมความปรารถนาในทุกๆประการที่ไม่เกินกำนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเที่ยวนี้สำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซูเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซูเปอร์แตงด้วยตัวของตัวเองเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตหรือเพียงให้กดไลค์กด subscribe กดดิ่งยิ่งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage จ้า TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ